เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่าให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติเราไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปคราวนี้เราก็รวมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆไอ้คนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตธุรกิจการงานบ้านช่องอะไรเหล่านั้นเป็นต้นน้อมกลับมารวมหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่หยุดใจของเราอย่างถาวรเราจะต้องเอาใจของเรานำมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็กำหนดบริกรรมมันในมิตรเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือโตขนาดไหนก็ได้ที่เราชอบที่เราถนัดนึกง่าย
ำหนดบริกรรมนิมิตก็คือการนึกถึงภาพในใจเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งดังกล่าวนั่นแหละกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นเลยโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เนี่ยถ้าเรานึกถึงเครื่องหมายที่โตเท่ากับแก้วตาไม่ได้เพราะไม่เคยสังเกตเห็นก็จะเอาขนาดที่เขาได้ให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อใจจะได้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้นึกเบาๆสบายๆง่ายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เรารักนะในกำหนดบริกรรมนิมิตอย่างนี้ง่ายๆใครถนัดนึกองค์พระก็นึกเป็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบเอาอย่างเดียวอย่างเดียวถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นลองกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจเบาๆไปเรื่อยๆละคองใจไปจนกว่าใจหยุดจะนิ่งพอใจหยุดนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาไปหรือไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนี้อย่างเดียวไปเรื่อยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งอยู่ที่บริกรรมนิมิตดังกล่าวนั้นจะเป็นดวงใสๆเป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ทำกันไปอย่างนี้วัตถุประสงค์ก็ต้องการเพื่อให้ใจที่ออกไปนอกตัวนั่นแหละกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในเพราะใจที่หยุดอยู่ภายในจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกายของเราแล้วก็จะเกิดประสบการณ์ภายในคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายจะขยายออกไปยังไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดใจจะต้องมาอยู่ที่ตรงเนี้ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าหยุดอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอาการอย่างนั้นแล้วแสงสว่างภายในก็จะมาเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ที่ใจหลุดจากนิวรณ์ทั้งห้ามาแล้วจากความยินดีในกามวัตกามวัตถุหรือกามกิเลสในเรื่องทรัพย์เรื่องเพศอะไรต่างๆเหล่านั้น
หลุดมาจากความขัดเคืองความง่วงความสงสัยความฟุ้งเป็นต้นความสว่างก็จะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในเตเนียนตาละมุนใจและทำให้เราเห็นสิ่งที่มีในตัวไปตามความเป็นจริงตั้งแต่เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลภพรหมกายโลภพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดรวมแล้วได้18กายซ่อนๆกันอยู่ภายในเชื่อมด้วยดังธรรมชุดหนึ่งหกดวงจะเชื่อมเป็นชุดๆไปเช่นในดวงธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเชื่อมต่อๆกันไปกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรมเพราะว่าเป็นตัวพุทธรัตนะกายจะใสเป็นแก้วเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมอีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ใหญ่มีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีความเห็นที่ประเสริฐพิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตาธรรมดาของกายมนุษย์ตาของกายที่พรมหรืออรูปพรมเพราะเห็นไม่ได้รอบตัวทุกที่ทุกทางในเวลาเดียวกันและก็มีญาณทัศนะทำให้เราเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเมื่อเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดเห็นว่าชีวิตมันเป็นทุกข์เบื่อหน่ายเพราะเกิดบ่อยๆก็ต้องแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆทุกข์บ่อยๆไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามชนชั้นล่างกลางหรือชั้นสูงก็ต่างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะคลายความผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรจิตก็จะหลุดพ้นพอหลุดพ้นใจก็บริสุทธิ์หยุดนิ่งไม่เคยเยื่อนเลยจะติดอยู่ตรงกลางตรงนี้แหละแล้วก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกอริยมรรคเป็นทางบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะของมารทั้งห้าฝูงนั่นนะที่เรียกว่าวิมุตติมรรคเข้าถึงกายธรรมอรหัตตผลหน้าตัก20วาสูง20วาไปสู่อายตนะนิพพานเพราะนั้นหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นจิตก็ไม่บริสุทธิ์และก็ไม่เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงดังนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำคัญตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พญามารเนี่ยเขาดึงใจบังคับเราให้ใจหลุดจากกลางศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปเห็นสิ่งที่มันเป็นมายาไม่มีสาระแก่นสารไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นโดยผ่านอายตนะภายในให้กระทบกับอายตนะภายนอกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปผูกพันไปกับรูปเสียงกิริยาสัมผัสธรรมลม
ผูกพันอยากได้อยากมีอยากเป็นผูกพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นตลอดจะลืมศูนย์กลางกายไปเลยเพราะนั้นชีวิตจึงไม่เคยประสบความสุขที่แท้จริงไม่รู้จักเรื่องราวความจริงของชีวิตไม่เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงชีวิตก็วนเวียนถูกบังคับบัญชาอยู่ไปเวียนว่ายแต่เกิดจนในภพทั้งสามนี่แหละแต่ว่าเมื่อไหร่ใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วมันก็จะเห็นไปตามลำดับแล้วก็หลุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงดับทุกข์ได้เพราะดับกิเลสได้กิเลสซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์เมื่อเกิดความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินไปเรื่อยถูกครอบด้วยความหายนะเพราะนั้นพอหยุดได้ก็จะหลุดพ้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันให้ดีทีเดียวโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธจะต้องหยุดให้ได้ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราและเราจะได้รู้จักจริงๆว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราจริงๆสิ่งอื่นไม่ใช่จะเป็นต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอารามศักดิ์สิทธิ์เจ้าทรงผีสิงอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่พึ่งได้ก็คือพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละพระรัตนตรัยในตัวเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญความบริสุทธิ์ความรู้ความสำเร็จอะไรทุกอย่างเหล่านี้แหละพระเจ้าพอถึงท่านได้เนี่ยมันจะอบอุ่นใจปลอดกังวลจะปลอดจากภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏเมื่อเข้าถึงท่านหลับตาก็เห็นชัดลืมตาก็เห็นชัดชัดใสแจ่มอยู่อย่างนั้นแล้วก็เอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรากำลังมาทำกรณียกิจคืองานที่แท้จริงที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันในแต่ละครั้งก็เพื่อที่จะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ซึ่งจะหลุดพ้นได้ก็เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะเข้าถึงได้ก็ต้องหยุดกันนิ่งนี่แหละดังนั้นเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ทำงานที่แท้จริงให้ตั้งใจทำความเพียรให้ถูกหลักวิชาคือหยุดกันนิ่งด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตดังกล่าวแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยอย่างสบายๆให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้สบายน้อมใจรวมไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ
ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสเบาๆสบายสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆให้ประคองใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือส่วนคนที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งบริกรรมนิมิตหรือบริกรรมภาวนาแล้วนะคือพอหลับตาใจก็เหมือนถูกล็อกไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เลยเราบอกคุ้นเคยกับฐานที่7เนื่องจากปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นใจจะเหมือนถูกล็อกไว้ที่กลางกายในทันทีที่หลับตาเบาๆคนที่หยุดได้ถึงระดับนี้แล้วก็แตะใจไปเบาๆหยุดอย่างนั้นแหละเบาๆซึ่งถ้าทำเป็นแล้วเนี่ยเราจะหลุดพ้นจากความรู้สึกว่ามีร่างกายมีดวงตามันจะหลุดพ้นไปแล้วมีที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ความโล่งโปร่งเบาสบายแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามไม่เห็นแสงสว่างดวงธรรมกายภายในหรือองค์พระแต่รู้สึกว่ามีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปโดยไม่กังวลว่าจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็ให้นิ่งต่อไปอีกนะลูกนะเราทำถูกมาแล้วนะถูกทางแล้วให้นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายอยู่ณจุดที่เรามั่นใจว่าเป็นศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะมันถูกล็อกไว้ที่กลางกายแล้วให้เราก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งคือนิ่งนิ่งเฉยเฉยอย่างนั้นไปเรื่อยๆปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปอย่างที่ใจอยากจะให้เป็นยิ่งเราทำอย่างนี้หนักเข้าหนักเข้าตัวมันจะกลวงนะโปร่งแล้วก็จะเหมือนหล่นลงไปก็มีหรือค่อยๆเคลื่อนเข้าไปก็มีหล่นลงไปบ้างอย่างกระทันหันก็จะตกใจนิดหน่อยก็ช่างมันไม่เป็นไรอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่มีอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นจะไม่มีภาพที่น่ากลัวให้เราเห็นเราจะไม่หลุดไปเลยจนไม่อาจจะกลับคืนมาสู่กายมนุษย์หยาบได้อย่าลืมตาอย่าขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรให้นิ่งเฉยๆต่อไปแต่สำหรับผู้ที่ค่อยๆเคลื่อนลงไปก็จะไม่ค่อยมีความรู้สึกหวาดเสียวเท่าไหร่ก็จงปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้น
ก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆคือใจก็จะนิ่งแน่นไปเรื่อยๆจะสะอาดจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่เคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่หยุดนิ่งได้สมบูรณ์ดวงธรรมก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเองอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปดีใจอย่าไปลิงโลดใจจนเกินไปให้ดูปรากฏการณ์นั้นเฉยๆสบายดูไปธรรมดาธรรมดาเหมือนเราดูดวงดาวบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นอะดูเฉยๆเพราะธรรมดวงนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยประสบมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนมันจะแตกต่างจากความคิดที่เดิมเราเคยคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเรามีแล้วทำให้เรามีความสุขมีทรัพย์บ้างมียศบ้างมีคนสรรเสริญบ้างมีอำนาจศาสนาอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นสุขที่จะต้องอาศัยคนอื่นคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญสุขอย่างนั้นมันมาเทียบกับสิ่งนี้ไม่ได้และสุขที่อาศัยวัตถุมันก็ชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวมันก็หมดอารมณ์นั้นไปแล้วแต่สุขอย่างนี้มีแต่จะเพิ่มพูนกันไปเรื่อยๆสุขที่เป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยเป็นสุขที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียวเพราะว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาสุขกามานิภูตานิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ปรารถนาความสุขแต่ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนและไม่เคยเฉลียวใจว่าสุขที่เป็นอยู่ได้โดยตัวเองเนี่ยมีจริงๆในโลกแล้วก็คนอย่างเราสามารถเข้าถึงได้ไม่เคยมีความรู้ตรงนี้มาก่อนไม่เฉลียวใจแม้ใครบอกก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าการเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีผู้มีอำนาจวาสนาพร้อมพร้อมไม่ได้เป็นจากกามคุณกามสุขมีลาภมียศมีคนสรรเสริญมันเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะสุขอย่างนี้นะมันอัศจรรย์นะที่นั่งเฉยๆอย่างเนี้ยใจมันจะขยายมันเบากายเบาใจเบากายสบายกายสบายได้ทวงตัวเองเนี่ยมันสบายเบาๆใจก็สบายเบิกบานขยายไปอย่างนั้นสุขด้วยตัวของตัวเองเหมือนดวงตะวันที่สว่างในตัวเองมีแสงสว่างมีพลังมีความร้อนอะไรเหล่านั้นเป็นต้นตัวเราเป็นประดุจดวงตะวันเดียวเมื่อได้เข้าถึงความสุข
ที่แท้จริงภายในซึ่งเกิดขึ้นโดยการทำใจหยุดนิ่งและปริมาณแห่งความสุขมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถึงณตรงนี้เราจะเข้าใจว่าทำไมพระอริยเจ้าท่านอยู่ตามป่าเขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังในที่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปติวิเวกอยู่ได้ยังไงท่ามกลางสิงสารสัตว์ปราศจากญาติมิตรปราศจากเพื่อนมนุษย์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแต่กลับเป็นความสมัครใจของท่านที่จะอยู่ตามลำพังเหล่านั้นอย่างปิติเบิกบานในเราแม้เรายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจะเข้าไปแค่ล่มเงาแห่งพระอริยเจ้าเนี่ยนะเหมือนล่มเงาของต้นไม้ยังไม่ถึงโคนไม้หรือยอดไม้นะยาวเรายังรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างนี้และก็เข้าใจท่านเพราะถ้าเราเป็นได้ถึงขนาดท่านก็คงจะมีความสุขมากๆในเดียวท่านอยู่ในสถานที่ที่น่าสะดุ้งสะพรึงกลัวหวาดเสียวโดยสิงสาราสัตว์ภัยพานจากมนุษย์ภัยธรรมชาติภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ท่านก็เฉยมีใบหน้าผ่องใสหน้าเข้าใกล้หน้าอัศจรรย์ใจว่าท่านอยู่ได้อย่างไรนะทีนี้ถ้าเราฝึกหยุดกันไปเรื่อยๆนิ่งไปดวงธรรมก็จะชัดขึ้นใสขึ้นใหม่ๆมันก็จะเหมือนน้ำจะใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกใสๆแล้วพอเราฝึกไปเรื่อยๆคุ้นเคยบ่อยๆทำตลอดเวลาเนี่ยควบคู่กับภารกิจประจำวันก็จะใสเหมือนเพชรแล้วก็พอทำหนักเข้าหนักเข้าก็จะใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกซึ่งจะมาพร้อมกับความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ของใจเราจะรู้สึกตัวเราบริสุทธิ์นะเมื่อไปถึงณตรงนั้นเพราะมันแตกต่างกับตอนที่ใจเราไม่ค่อยจะบริสุทธิ์จะนึกจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ล้วนแต่เป็นทางมาแห่งความดีมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นทีเดียวจนกระทั่งเรานิ่งนะเข้านะเข้านะเข้าก็จะทะลุเข้าไปเลยผ่านไปเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะดวงธรรมมันกลมเหมือนกันแต่ว่าอารมณ์มันไม่เหมือนกันเพราะคุณสมบัติของแต่ละดวงธรรมมันก็ไม่เหมือนกันจึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปเช่นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะจะแตกต่างกันแล้วเดี๋ยวก็เข้าถึงกายในกายเองจะเข้าไปถึงไปเองแค่เราทำนิ่งๆนั่นแหละมันต้องหยุดต้องนิ่งเนี่ยมันถึงจะเคลื่อนกันไปดิ่งกันไปหยุดนี่จึงสำคัญมากหยุดตรงนี้เรามาฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนะและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในปัจจุบันให้เป็นสุขหรือละโลกไปแล้วให้เป็นสุขอยู่ตรงนี้แหละนี่เป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องอื่นเรื่องธรรมากินอะไรต่างๆถึงแม้สำคัญแต่มันก็รองลงมาไม่ถึงกับเราจะต้องไปหมกมุ่นอะไรมากมายแม้แต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินก็
ไม่ถึงก็จะต้องไปมัวเมาอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้อะไรแต่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนิดเดียวและหลังจากนั้นใจจะรักความบริสุทธิ์มากอยากจะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอยากให้มีความบริสุทธิ์สมัครใจที่จะมีความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์นั้นนำมาถึงความสุขดวงปัญญาความรอบรู้และกับพลังอนุภาพอะไรต่างๆที่อยากจะทำให้มันบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปหรืออนุภาพที่เหนือธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นหยุดนี่จึงสำคัญมากหยุดการนิ่งเพราะฉะนั้นลูกทุกคนอย่าไปทอดทิ้งธุระในการฝึกสิ่งที่สำคัญตรงนี้แหละเพราะนั้นธุระที่สำคัญจริงมีแค่นี้มีสองอย่างขันธธุระกับวิปัสสนาธุระอย่างอื่นมันไม่ใช่ธุระนะมันเป็นภาระเป็นเครื่องกังวลแต่ขันธธุระกับวิปัสสนาธุระนี่แหละจึงเป็นธุระที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นงานที่แท้จริงและยังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะมันเหมือนทะเลแห่งความรู้ที่ไม่มีขอบเขตยิ่งเรียนรู้ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมุ่งที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ที่บางท่านดวงเกิดขึ้นองค์พระเกิดขึ้นและกายภายในเกิดขึ้นไม่ชัดใหม่ๆไม่ชัดก็ไม่เป็นไรอย่าพยายามทำให้ชัดอย่างผิดวิธีคือพยายามจะจับภาพนั้นให้ได้ใจบีบไปเค้นภาพอย่างนั้นไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้ชัดอย่างถูกหลักวิชาถ้าจะให้ชัดคือให้เห็นจะก็เลยชัดๆจริงๆเราต้องนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มละมุนละไมปัจจัยมันเบิกบานมันจะชัดเองชัดต้องชัดเองเมื่อมันนิ่งแล้วใสก็ใสเองสว่างก็สว่างเองและความสว่างเกิดขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตั้งแต่หนึ่งดวงสองดวงสามดวงเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามกำลังแห่งการหยุดนิ่งยิ่งนิ่งแน่นมากก็ยิ่งสว่างมากชัดตั้งแต่น้อยก็ลืมตาเห็นเท่าลืมตาเห็นมากก็ลืมตาเห็นคือเวลาเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกของใกล้ก็เห็นชัดของไกลก็เห็นไม่ค่อยชัดอยากจะชัดให้มากกว่าลืมตาเห็นต้องเอาแว่นเอากล้องขยายนี่ก็เหมือนกันนะพอเวลามันนิ่งแล้วมันก็จะชัดน้อยกว่าลืมตาเห็นบ้างเท่าลืมตาเห็นบ้างมากกว่าลืมตาเห็นบ้างมากกว่าลืมตาเห็นก็เหมือนแว่นขยายอย่างที่เรากล่าวไว้แล้วนั่นแหละแต่นี่มันยิ่งกว่านั้นคือมันเห็นได้รอบทิศแต่กล้องแว่นในทางโลกมันทิศทางเดียวอันนี้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมันพลึบไปพร้อมๆกันมันไม่เหมือนเราก้มมองดูเหมือนชะโงกมองไม่เหมือนเปิดฝาขวดโหลมองก็เหมือนมองธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่มันเห็นได้รอบทิศทีนี้เราจะเข้าใจตรงนี้ได้ต้องเข้าไปถึงตรงนั้นแหละพระรอบทิศอย่างนี้แหละจึงใช้คำว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นรู้กว้างรู้ไกลรู้ลึกรู้รอบคือรอบด้าน
มีกี่ด้านก็รู้มีสองด้านก็รู้สองด้านมีหลายๆด้านก็รู้หลายๆด้านมันไปพร้อมๆกันสิ่งนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกโดยฉันทะมีความรักรักที่จะฝึกฝนที่จะเข้าถึงที่จะเรียนรู้และความเพียรพยายามก็มาเองมันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคจะต้องมาเป็นอุปสรรคหรือควรเป็นอุปสรรคอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่มีมันก็จะเกิดวิริยะความเพียรโดยสมัครใจและใจมันจะจดจ่ออยากศึกษาอยากเรียนรู้อยากทำให้มันเป็นให้มันดีกว่านี้นะตลอดวันตลอดคืนเลยเหมือนเราไม่ได้หลับซึ่งตรงกับคำว่าตื่นเสมอคล้ายๆหลับนั้นไม่ค่อยจะมีความสำคัญหลับแบบมนุษย์ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเพราะว่ามันตื่นตัวภายในแล้วก็ตื่นตาในสิ่งที่เห็นใหม่ใจก็จะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจดจ่อแล้วก็จะปรับลงวิธีการทำยังไงให้มันเฉียบให้มันคมให้ญาณทัศนะมันคมซึ่งก็ต้องอาศัยหยุดกันนิ่งนี่แหละถ้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเราต้องเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งนั้นมันถึงจะรู้เรื่องเหมือนอยากจะรู้มนุษย์คนไหนก็ต้องเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรากระทั่งเราเป็นเขาเป็นเราเงินสนิทเหมือนเป็นชีวิตเดียวกันนี่ก็เหมือนกันเราก็ฝึกไปจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเรากระดงทำเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็ศูนย์กลางกายเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราก็ศูนย์กลางกายเป็นหนึ่งเดียวกันก็เท่ากับเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกๆสิ่งทั้งดวงธรรมกายภายในองค์พระภายในก็จะเป็นอันเดียวกันไปหมดมีความสุขอยู่ข้างในด้านหลังจากนั้นก็มีเรื่องฌานกีตามีกีฬาสำหรับผู้ที่ใจหยุดนิ่งได้แล้วจะนึกจะน้อมอะไรมันก็ง่ายถ้ามันชำนาญแล้วมันอะไรมันก็ง่ายเหมือนการขับรถนั่นแหละใหม่ๆก็ไม่เป็นฝึกบ่อยๆมันก็ชำนาญขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันแหละมันก็จะมีความสุขสนุกเบิกบานนั่งอยู่คนเดียวอาสนะเดียวนี่ความไม่รู้ก็ล่มสลายไปมีแต่ความรู้ที่มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์เพราะเป็นความจริงแท้ของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความรู้ที่จะทำให้เราสลัดตนพ้นจากทุกข์ที่จะหลุดจะพ้นจากทุกข์ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราลืมไปหมดแล้วแต่สามารถระลึกได้เมื่อสติเป็นมหาสติปัญญาเป็นมหาปัญญาตอนที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมกายละเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานพอน้อมไปสิ่งเหล่านั้นมันก็ปรากฏเกิดขึ้นได้มันน่าอัศจรรย์ทีเดียวอาศัยหยุดกันนิ่งในอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศกำลังสดชื่นนะลุงนะฝึกใจนิ่งๆไปหยุดเบาๆแตะเบาๆอย่าไปใช้ลูกในตากดดูมันไม่เกี่ยวกันหลับตาเพียงแต่ไม่ให้เราฟุ้งซ่านเพราะเห็นภาพภายนอกตอนนั้นก็นั่งหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายความรู้ภายในเนี่ยมันจะต่างจากข้างนอกตรงที่ว่ามันเป็นความรู้คู่กับความสุขคู่กับความบริสุทธิ์มันจะกลืนกันเป็นอันเดียวกันความสุขความบริสุทธิ์
ความสว่างความรู้เนี่ยมันจะไปพร้อมๆกันแต่ทางโลกความรู้กว่าจะได้มานั้นต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องอ่านต้องจำต้องถามต้องเขียนอะไรสารพัดรู้ถูกบ้างผิดบ้างมันต่างกันแต่นี่ยิ่งรู้ยิ่งสุขยิ่งมีความสุขก็ยิ่งรู้มันเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นใช้ช่วงอากาศกำลังสดชื่นหยุดนิ่งไปเรื่อยๆนะลูกนะหยุดไปอย่างสบายสบายแตะใจไปเบาๆใครเข้าถึงองค์พระแล้วก็แตะเบาๆก็ดูเฉยๆนั่นแหละแต่ท่านจะขยายกลืนมาเป็นอันหนึ่งเดียวกับเราเลยแล้วเราก็จะเป็นท่านไปเองท่านก็จะเป็นเราคือเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นพระเรามันก็จะดื่มดำดิ่งกันไปเรื่อยๆขยายไปทุกที่ทุกทางสบายสบายอย่างนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติว่าภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคราวนี้แล้วก็นึกรวมใจของเราที่คิดแบบไปแบบมาในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้น้อมมารวมใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซ
ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี่จำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราในบริเวณแถวๆนี้นะต้องเอาใจของเรานำมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้นะถ้าจะเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับเป็นที่ตื่นแล้วเนี่ยยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายดับทุกข์ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ที่ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยหยุดนิ่งนิ่งปลดปล่อยวางเครื่องผูกพันทั้งหมดในคนในสัตว์ในสิ่งของในเรื่องราวอะไรต่างๆไม่ผูกพันทั้งสิ้นเราเห็นว่าชีวิตนั่นแหละเป็นทุกข์สิ่งที่ผูกพันนั้นก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรชีวิตก็ซ้ำๆซากๆไม่มีอะไรใหม่ชีวิตทุกระดับไม่ว่าชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงล้วนมีความทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้นสูงล้วนมีทุกข์ในการทั้งสิ้นแม้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ปกครองในทวีปทั้งสี่โลกทั้งสี่รอบเขาวสิเนลุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาและดาวดึงเป็นใหญ่ที่สุดในทวีปทั้งสี่ที่มีมนุษย์ก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะยังมีกิเลสที่อยู่จากหลังบังคับบัญชาให้มีความโลภความโกรธความหลงมีความทุกข์ทรมานโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำพิไรลำพันธ์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ้างประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างหรือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจเป็นต้นล้วนเป็นทุกข์ที่นอกเหนือจากการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นทุกข์ประจำเพราะฉะนั้นท่านจึงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจก็กลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้แหละแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์คือเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมน่ะลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้าง
เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างหรือใหญ่กว่านี้บ้างหรือเหมือนฟองไข่แดงของไก่จะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่จรนัยแล้วจะใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างก็เหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าหรือใสเหมือนกับเพชรที่จรนัยแล้วหรือใสเกินกว่าความใสใดๆทั้งสิ้นในโลกดวงกลมๆนี่แหละคือต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นธรรมเบื้องต้นหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นหรือบางครั้งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานต้นทางของอริยมรรคคือเส้นทางของพระอริยเจ้าต้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคต้นทางความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงหรือเรียกว่าวิมุตติมรรคคือเส้นทางทางเดียวเป็นทางเอกสายเดียวไม่มีสองทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมีทางเดียวแต่ต้นทางเนี่ยจะเป็นดวงใสๆเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงดวงใสๆนี้ได้ชื่อว่าได้มาถึงต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าและอรหันต์ท่านเสด็จไปในทางนี้แล้วมาถูกทางแล้วจะปฏิบัติด้วยวิธีการใดก็ตามที่มีมาในวิสุทธิมรรค40วิธีนอกเหนือวิสุทธิมรรคอีกจำนวนมากปฏิบัติแล้วใจจะต้องหยุดนิ่งเข้าถึงดวงธรรมตรงนี้แหละจึงจะถูกทางของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากทีเดียวจะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีอย่าให้เลือนหายไปต้องหยุดต้องนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกภารกิจไม่ว่าจะมีภารกิจอันใดก็ตามจะต้องทำควบคู่กันไปกับการตรึกนึกถึงดวงใสๆที่ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายนี้ความบริสุทธิ์นี้ได้มาดีบุญที่สั่งสมกันมาข้ามชาติจนกระทั่งได้มีกุศลศรัทธามาปฏิบัติใจจึงหยุดนิ่งได้ง่ายและก็เข้าถึงธรรมดวงนี้ธรรมดวงใสๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนี้มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเพราะว่าโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนนั้นยังได้ชื่อว่าแค่ทานวัตถุยังเป็นบุญในระดับกามวจรอยู่ในภพภูมิของสวรรค์ในกามภพแต่ธรรมดวงนี้เป็นต้นทางของมรรคผลนิพพานจึงมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนักมีบุญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมดวงนี้แล้วเนี่ยจงหยุดนิ่งไปเรื่อยๆ
มองไปตรงกลางดวงนั้นนะอย่างธรรมดาสบายสบายคล้ายๆกระดูทิวทัศน์ดูไปตรงกลางไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรทำประหนึ่งว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลหยุดนิ่งเรื่อยไปเพราะหยุดนี่แหละเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ได้เข้าถึงธรรมดวงนี้และเข้าถึงกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงธรรมกายตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ธรรมกายคือกายพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วลักษณะมีเกศดอกบัวตูมต่างบนจอมกระหม่อมที่นูนสูงขึ้นมาเป็นลักษณะมหาบุรุษบนประเสียนที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเวียนเป็นทักษิณาวัตรอยู่บนพระวรกายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทนั่งเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นอริยบทของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้พ้นแล้วเว้นจากกิจอื่นที่มนุษย์ทิฏฐธรรมกายธรรมตรงนี้แหละคือตัวพระรัตนตรัยซึ่งประกอบไปด้วยธรรมจักขุญาณปัญญาวิชาและก็แสงสว่างพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราจะนำเราให้หลุดพ้นไปสู่ฝั่งอายตนะนิพพานได้เพราะฉะนั้นหยุดอย่างเดียวจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยตัวและพ้นจากทุกข์ได้ดังนั้นเมื่อเข้าถึงดวงธรรมตรงนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งกันเรื่อยไปอย่างสบายแล้วก็ตามเห็นกันเรื่อยๆไปมีพระอรหันต์หลายๆรูปที่แค่ปลงผมเท่านั้นแหละใจหยุดถูกส่วนเข้ากระทั่งกิเลสกระทะล่อนออกเข้าถึงกายธรรมอรหันต์เป็นพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จดังนั้นใครมาถึงณจุดตรงนี้แล้วก็ให้หยุดนิ่งเรื่อยไปแต่ใครที่ยังเข้าไม่ถึงจุดนี้นะก็ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาคือสร้างภาพขึ้นมาในใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวมันดวงแก้วขนาดแล้วแต่ใจของเราจะชอบให้นึกอย่างสบายเบิกบานนึกธรรมดาธรรมดาให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้คำภาวนานี้เนี่ยเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ใช้กำลังในการท่องเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคล่องปากขึ้นใจเป็นเสียงคำภาวนาประหนึ่งว่ามาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ในอายตนะนิพพานผ่านเข้ามาที่ศูนย์กลางกายของเราในขณะที่เรากำลังนึกถึงเพชรเม็ดนั้นหรือบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆให้ทำอย่างนี้เรื่อยไป
จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาหรือไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้อย่างเดียวแค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้วจะได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้ตั้งใจทำตามหลักวิชาที่ได้แนะนำเอาไว้นี้อย่างนี้แค่นี้เท่านั้นขอให้ลูกทุกคนสมความปรารถนาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายหยุดใจไปเบาๆสบายสบายจะกำหนดบริกรรมนิมิตก็ได้หรือไม่กำหนดก็ไม่เป็นไรบริกรรมนิมิตจะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นึกเท่าที่เรานึกได้อย่างสบายสบายแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคำภาวนาสัมมาอรหังนี่จะมีประโยชน์ตอนที่จะดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละเราจะใช้ในตอนต้นเมื่อเราฝึกใหม่เป็นนักเรียนใหม่ใจยังไม่หยุดยังไม่นิ่งเพราะเราให้เวลาเกี่ยวกับการหยุดนิ่งเอาน้อยหรือบางท่านไม่เคยให้เวลาเลยก็จำเป็นจะต้องใช้ไปก่อนแต่พอเราฝึกไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยใจมันคุ้นเคยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นใช้เฉพาะตอนที่จำเป็นเท่านั้นแต่ถ้าหยุดแล้วไม่ต้องแล้วแต่ถ้าใจยังไม่หยุดไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนนั่งนอนยืนเดินแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆให้ใจผูกพันคลอเคลียนวลเนียอยู่กับบริกรรมทั้งสองนี่แหละคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาไม่ช้าใจก็จะถูกตะล่อมให้มาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอหยุดได้สักครั้งหนึ่งเนี่ย
ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราจะรู้วิธีการที่จะทำให้ใจนิ่งๆโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างนั้นคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาถ้าเราช่างสังเกตเราก็จะจดจำเอาไว้ว่าต้องทำอย่างนี้วางใจอย่างนี้พอหลับตาปุ๊บก็ไปรวมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เลยแล้วมันก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยฉันทะความรักในการปฏิบัติธรรมเราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราได้พบความสุขในปัจจุบันนี้โดยสุขด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกมาบำรุงบำเรอมากระพืออารมณ์ให้มีความสุขแล้วก็เป็นสุขที่แตกต่างจากที่เราอาศัยวัตถุภายนอกด้วยเป็นสุขที่ประหยัดที่สุดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะแล้วเป็นสุขที่ยั่งยืนแท้จริงและก็สำคัญด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับใจที่ผ่องใสที่เราจะนำไปใช้ตลอดชีวิตกระทั่งละโลกเดินทางไปสู่ปรโลกเราจับหลักให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แต่ก็นักเรียนบางคนก็มักจะลืมไปพอไปถึงเวลาจริงๆเข้าแล้วก็จะลืมเพราะฉะนั้นต้องจำไว้เรื่อยๆหยุดเป็นตัวสำเร็จไม่ต้องทำอะไรนอกจากนี้ฝึกบ่อยๆก็หยุดให้มีฉันทะอย่างที่เห็นประโยชน์อย่างนั้นนะมีความสุขจิตจะบริสุทธิ์จนกระทั่งความสว่างภายในมันเกิดแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราดังนั้นอยู่ที่การให้เวลากับเราอีกชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้ได้เยอะๆเพราะนี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นงานที่สำคัญทีเดียวจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันทำให้การดำเนินชีวิตผิดพลาดแม้แต่จะได้ยินได้ฟังคำของผู้รู้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ภายในการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วนะมันไม่มีกำลังใจที่จะทำตามความสอนของท่านผู้รู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันต้องมีกำลังใจใจจะมีกำลังมันต้องหยุดต้องนิ่งจนกระทั่งมันขยายและพลังแห่งบุญก็จะเข้ามาแทนที่ในทุกอนุเนื้อแล้วยิ่งเราหยุดถึงระดับเข้าถึงดวงธรรมใสๆใจก็จะยิ่งมั่นคงที่เราได้ยินเคยได้ยินคำว่าเอกคตานะคือความเป็นหนึ่งใจมันหยุดมันนิ่งมันมีอารมณ์เดียวคือนิ่งๆปลอดความคิดปลอดเครื่องกังวลบริสุทธิ์เป็นกลางๆนั่นแหละคือความหมายของเอกคตาและหลังจากนั้นก็นิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่ง
นิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกฝนกันพอเราทำบ่อยๆเข้ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้ได้เร็วเข้าจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติคือหลับตาลืมตาได้มันก็จะมาติดอยู่ที่ตรงนี้ตรงกลางกายติดเป็นอัตโนมัติใจจะใสสว่างอยู่ภายในจะสว่างแล้วก็จะผูกพันกับตรงนี้เมื่อหยุดแล้วก็จะเคลื่อนกลับไปข้างในถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันไม่ดิ่งกลับไปข้างในพอเคลื่อนกลับไปเหมือนเราเคลื่อนลงแล้วก็ขยายออกไปทุกที่ทุกทางใจที่เคลื่อนกำลังไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความพ้นทุกข์จะเคลื่อนไปตรงนั้นแหละไปเรื่อยๆที่ได้บางคนฝึกแล้วเห็นดวงธรรมบ้างองค์พระบ้างวอบๆแวบๆอะไรมาเนี่ยพอถึงตรงนี้นะมักจะลืมคำแนะนำที่ว่าให้ดูเฉยๆไปคิดอะไรใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปคิดเลยเอ๊ะอะไรหรือพยายามอยากให้ภาพนั้นอยู่กับเรานานๆเนี่ยมักจะลืมมันอย่างนี้วิธีที่ถูกคือหยุดนิ่งเฉยๆทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละนิ่งๆจะไปสบายแต่ถ้าเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยในท่านั่งเปลี่ยนอริยบทใหม่เราจะพิจารณาเรื่องคนสัตว์สิ่งของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรก็พิจารณาไปซึ่งพิจารณาสิ่งเหล่านี้เราแค่นาทีเดียวก็จบแล้วพอรู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ให้ใจมันตั้งมันหยุดก็นิ่งอยู่ภายในจะมีความสุขจะมีความบริสุทธิ์จะมีความรู้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่เดิมนั้นก็ไม่ได้รู้อะไรตอนแสวงหาหนทางความทุกข์ใช้เวลา6ปีในการบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่ต่อมาท่านก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาหยุดมานิ่งอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นไปตามลำดับความรู้แจ้งท่านเกิดขึ้นเมื่อเห็นแจ้งมันเป็นอย่างนี้ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งนี่แหละก็เรียกว่าเป็นตัววิปัสสนาคำนี้เนี่ยมักเอาไปใช้คลาดเคลื่อนกันเห็นมีในเว็บของการฝึกสมาธิอยู่เว็บหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมีคำขึ้นต้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องยังเป็นบรมโพธิสัตว์6ปีนั่นได้ไปฝึกวิปัสสนาที่สำนักนั้นสำนักนี้ครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการบรรลุจึงกระทำมาฝึกวิปัสสนาอยู่ที่ใต้ต้นโพนั่นแหละค้นพบโดยพระองค์เองวิปัสสนานี่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ใต้ต้นโพความจริงมันเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านั้นน่ะท่านเจอครูต่างๆอารันบทอุทกดาบทหรือนอกจากนี้ไม่ได้ไปฝึกวิปัสสนาแต่ว่าท่านได้สมาบัติฝึกใจหยุดใจนิ่ง
เนี่ยในเว็บเนี่ยบางทีก็ใช้ความหมายคล้ายคลื่นแล้วก็มีผลทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจผิดวิปัสสนาก็จะใช้เริ่มต้นอยู่ตรงที่เข้าถึงธรรมกายแล้วถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะคือธรรมจักขุมเกิดมันเห็นแล้วก็ญาณทัศนะเกิดขึ้นก็ใช้กันตอนนี้เนี่ยในเว็บที่ผ่านมานั้นเขาใช้คำทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนกันแต่ว่าเราจะเพิ่งไปติดใจกับคำว่าสมถะหรือวิปัสสนาอะไรเลยเอาฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้ซะก่อนพอถึงธรรมกายแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละว่าตรงนี้สมถะตรงนี้วิปัสสนามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะการเห็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องเห็นเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแต่เห็นวัตถุภายนอกมันเห็นด้านเดียวแต่เห็นนี่ก็มันเห็นทุกด้านเห็นรอบด้านโดยธรรมจักขุได้ญาณทัศนะเพราะนั้นมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียวแต่เริ่มต้นจากหยุดกับนิ่งนี่แหละรวมทั้งวิชา3เพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังก็ดีจตุปปาตญาณการเห็นเรื่องกฎแห่งกรรมภพภูมิการเวียนว่ายแต่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายอาสวัคคายานการทำกิเลสอาสวะให้สิ้นไปก็ต้องอาศัยหยุดกันนิ่งแล้วมันก็ต้องเห็นไม่เห็นมันก็ระลึกชาติไม่ได้ระลึกชาติไม่เหมือนกับเรานึกคิดทบทวนว่าตอนปีนั้นปีนี้เราทำอะไรมาแล้วมันก็มีภาพเกิดขึ้นทางใจชัดบ้างไม่ชัดบ้างมบแป๊บจำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนั้นไม่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณแต่ปุเพนิวาสานุสติญาณนี่มันต้องเห็นนะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเห็นแทงตลอดในเรื่องนั้นเป็นภาพยิ่งกว่าการดูหนังดูละครดูทีวีมันเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นต้องเห็นนะหรือจตุปปาทิยานก็เช่นเดียวกันก็ต้องเห็นไม่เห็นมันก็ไม่รู้เรื่องอาสวัคคายานก็ต้องเห็นดีเหมือนกันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ว่าพ้นแล้วไม่พ้นแล้วเพราะฉะนั้นหลักสำคัญคือการหยุดกับนิ่งพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยผู้คนพบวิชาธรรมกายถึงตอกย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็เฝ้าเพียรฝึกไปเรื่อยๆให้ใจมันนิ่งมันหยุดมันนิ่งแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองพอถูกส่วนมันก็ตกศูนย์แล้วก็จะเห็นไปตามลำดับตามภาคทฤษฎีนั่นแหละในหยุดจึงสำคัญในต้องฝึกเราจะมาฝึกเฉพาะวันอาทิตย์หรือขึ้นสวนบรรณวัตรหรือตามที่ต่างๆที่หมู่คณะจัดไปนั่นครับไม่เพียงพอจะต้องฝึกกันทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็วันอาทิตย์ก็มารวมกันประชุมกันมานั่งพร้อมๆกันไปอย่างนี้มันถึงจะมีผลแห่งการปฏิบัติได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ประคองใจกันไป
ให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสในนี่แหละคืองานที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นนะมันไม่ใช่การทำมาหากินก็เพียงแค่หล่อเลี้ยงสังขารกับมาสร้างบารมีเท่านั้นแหละเราก็ต้องบริหารเวลาของชีวิตให้เป็นซึ่งต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองอย่างให้ลูกทุกคนประคองใจกันไปนะวางเบาๆนิ่งๆอย่าไปกดลูกในตามองเข้าไปในท้องหรือภาพมันเกิดขึ้นในกลางกายก็อย่าไปเค้นภาพเพื่อให้มันชัดเจนไม่ต้องอยากจะให้ชัดเจนเร็วๆต้องนิ่งนิ่งนุ่มเบาสบายมีความสุขมันต้องมีความสุขถ้าไม่มีความสุขแล้วมันไม่ชัดมันจะไม่ชัดเจนประคองใจกันไปนะลูกนะแตะใจกันไปเบาๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายรวมใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะหยุดใจไปเบาๆสบายสบายกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาเป็นดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนะภาวนาไปจนกว่าใจหยุดจะนิ่งได้พอใจนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการเดียวกับเราลืมภาวนาไปหรือใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้เราก็หยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ถ้าใครผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วสามารถรวมใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายได้คือหยุดนิ่งได้เลยพอหลับตาปุ๊บก็หยุดได้ปั๊บเลยอย่างนั้นก็ให้หยุดใจต่อไปนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวใจก็จะโล่งโล่งเบาสบายจะขยายไปเองซึ่งเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือหยุดนิ่งเฉยๆนุ่มๆเบาๆต่อไปอีก
โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนิ่งเฉยและใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งแล้วมันจะสบายสบายปล่อยให้มันสบายต่อไปอยู่กับความสบายซึ่งเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนไปเรื่อยๆ นิ่งเฉยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าการทำสมาธิมันก็ไม่ใช่ยากเกินไปมันอยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้ให้นิ่งไปเรื่อยๆให้จำเอาไว้เสมอเลยว่านี่คืองานที่แท้จริงของเราแท้จริงของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมุ่งก็หาความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการหยุดนิ่งๆเพราะความไม่บริสุทธิ์ของใจโดยกิเลสอาสวะจึงทำให้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันนับพบนับชาติกันไม่ถ้วนนับครั้งไม่ถ้วนเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำพันบ่อยๆพัดพลากบ่อยๆประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาอะไรไม่ได้ดังนั้นบ่อยๆอย่างเพราะฉะนั้นงานที่แท้จริงก็คือการทำความเห็นแจ้งรู้แจ้งให้มันเกิดขึ้นในตัวของเราซึ่งคำนี้มันตรงกันข้ามกับคำว่าอวิชชาคือทำวิชานี่ให้มันเกิดขึ้นวิชาก็แปลว่าความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งมันเกิดขึ้นมาเห็นในที่นี้คือเห็นจริงๆเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเห็นคนสัตว์สิ่งของอย่างนั้นแต่นี่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเห็นความสว่างซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากนิวรณ์แล้วก็เห็นดวงธรรมเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรปูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตเห็นกายในกายมันซ้อนกันอยู่ภายในที่แต่ละกายก็เป็นชีวิตที่มีระดับขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดสุขุมลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆกายเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาเพราะกายนั้นเป็นเพียงกายเดียวที่พ้นจากกิเลสอาสวะกิเลสอาสวะมันหุ้มไม่ได้มันหุ้มได้เฉพาะกายมนุษย์หยาบละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปพรหมหยาบละเอียดกายอรูปพรหมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแต่ว่ากิเลสมันหุ้มก็ละเอียดขึ้นไปกิเลสในตระกูลเดียวกันแต่ละเอียดเข้าไปชื่อมันก็เรียกแตกต่างขึ้นไปแต่กายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตผลนั่นแหละคือเป้าหมายทุกครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็มุ่งไปสู่กายนั้นถ้ายังไม่ถึงกายนั้นนะชีวิตก็ยังไม่พ้นทุกข์แต่การที่จะไปถึงกายนั้นก็ต้องหยุดต้องนิ่งอย่างเดียว
และที่นี่ที่จะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงนอกจากกายในกายดังกล่าวแล้วยังเข้าถึงวิชาที่ทำให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นรู้เรื่องราวได้แจ่มแจ้งขึ้นคือปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้แต่ใสธรรมกายที่มีธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวทุกที่ทุกทางและญาณทัศนะจึงจะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ได้ความลับที่ถูกปกปิดมานานครับถูกเปิดเผยขึ้นมาพยายามเขาก็เอากิเลสอาสวะบังคับเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละปกปิดจนกระทั่งเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยถ้าไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตการดำเนินชีวิตก็ผิดพลาดแล้วมันก็มีกติกาของชีวิตคือกฎแห่งกรรมบังคับให้ชีวิตวนเวียนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ในอบายบ้างอย่างนี้เป็นต้นพระธรรมจารย์มารก็พยายามจะดึงให้ไปติดเรื่องราวภายนอกชวนตื่นเต้นร้ายใจแต่ถูกครอบงำด้วยความหายนะติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องราวอะไรต่างๆก็ปรุงแต่งกันไปเรื่อยๆให้ใจเนี่ยหลุดจากฐานที่เจ็ดอย่างเงี้ยยาวนานทีเดียวพนันมนุษย์จึงไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตเมื่อไม่รู้เรื่องความเห็นมันก็เห็นผิดพระเจ้าท่านเข้าถึงแล้วท่านก็มาสอนให้มีความเห็นที่มันถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเป็นต้นถึงจะไปนิพพานได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังนั้นหยุดนี่สำคัญมากหยุดนิ่งได้เราเข้าถึงได้เราก็จะเอาตัวรอดได้และยังเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยอีกทั้งจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนมนุษย์เกิดแรงบันดาลใจอยากจะปฏิบัติตามเราไปด้วยเพราะนั้นต้องฝึกเรื่อยๆนะฝึกไปหยุดอย่างเดียวนี่แหละนิ่งๆเบาๆยังไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะหยุดนิ่งไปเรื่อยมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูความมืดมีความสว่างให้ดูก็ดูความสว่างมีภาพอะไรให้ดูแล้วก็ดูภาพไปภาพดวงธรรมกายในกายพระธรรมกายองค์พระในองค์พระก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆซึ่งการที่ภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์คือจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้นความรู้ก็เพิ่มขึ้นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่คือมหากรุณาก็เพิ่มขึ้นมันเกิดขึ้นเองจากหยุดจากนิ่งนี่แหละหยุดนิ่งไปเรื่อยๆนี่ต้องทำกันอย่างนี้นะจ๊ะฝึกไปเรื่อยๆทุกวันให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะเวลาในโลกมนุษย์เราเหลือจำกัดกันแล้วละเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนมันก็จะหมดเวลาไปเปล่าๆอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อไหร่เราไม่ทราบเพราะชีวิตที่ผ่านมาเราดำเนินชีวิตผิดพลาดในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดที่กายวาจาใจแล้วมันก็แปลไปเป็นวิบากกรรมที่จะมาตัดรอนเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเว
ราะนั้นเราก็จะต้องทำความเพียรกันไปเรื่อยๆฝึกกันไปทุกวันควบคู่การทำมาหากินฝึกกันไปฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปเรื่อยๆอย่าท้อให้ใจใสๆใจสบายๆเดี๋ยวก็จะเห็นเองเข้าถึงเองเพราะของมันมีอยู่แล้วค่อยๆประคับประคองกันไปเรื่อยๆจะเห็นดวงธรรมก็หยุดไปในกลางดวงธรรมไปเรื่อยๆหยุดตรงกลางนั่นครับเห็นองค์พระก็หยุดในกลางองค์พระไปให้ใจมันใส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 สว่างไปเรื่อยๆองค์พระจะผุดผ่านมากี่องค์แล้วก็ดูไปเฉยๆดูไปไม่ต้องคิดอะไรเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้แล้วก็รวมใจให้ไปหยุดนิ่งนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสอง
ตัดกรรมเป็นกากบาทเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยประมาณแถวๆเนี่ยเพราะฐานที่เจ็ดจะเห็นได้ต่อเมื่อใจเนี่ยมันหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์แล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีว่าอยู่ตรงนี้เป็นที่หยุดของใจอย่างถาวรที่ถูกต้องด้วยดังเดิมก็หยุดอยู่ตรงนี้แหละศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยที่กลางกายของพระองค์ท่านทุกๆพระองค์เลยอาใจของท่านน่ะหยุดนิ่งหยุดตรงเนี้ยหยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ทำด้วยวิธีการเดียวอย่างนี้แหละต้องจับหลักตรงนี้เอาไว้ให้ได้แต่เราจะมีความรู้สึกว่ามรรคผลนิพพานนะไม่ได้อยู่ไกลเลยไม่ได้พ้นสมัยอยู่ในวิสัยที่คนอย่างเราและใครๆก็จะเข้าถึงได้แต่รู้หลักวิชาตรงนี้ทุกๆพระองค์จะยืนยันเหมือนกันหมดเลยหยุดเป็นตัวสำเร็จสมณะหยุดแล้วหยุดนี่แหละหมายเอาหยุดใจภายในที่นอกเหนือจากหยุดจากการทำบาปทั้งปวงภายนอกแต่ยังหยุดใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับของสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวนะเป็นแผนผังของชีวิตว่าจะมีชีวิตภายในอยู่อีกหลายๆระดับชั้นที่ถูกกิเลสเอาหุ้มเบาบางไปตามลำดับจนกระทั่งหมดจากกิเลสอาสวะก็จะเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโคตภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์มีอยู่แล้วในตัวแต่ว่าจะซ่อนๆกันอยู่ตามความหยาบละเอียดของกายกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าซ่อนกันได้เพราะว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าแต่ละกายจะมีกิเลสห่อหุ้มนั้นน่ะตั้งแต่อวิชชาพยาบาทวิชชาทิฏฐิโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยวิชานุสัยสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรไปตามลำดับแต่กิเลสตระกูลเดียวกันตระกูลโลภะโทสะโมหะที่มีรากกรรมมาจากอวิชชานั่นแหละเรียกชื่อต่างกันไปขึ้นอยู่กับละเอียดกว่ากิเลสมันเจือจางลงไปเท่านั้นแหละกายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลเป็นพระธรรมกายหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงหยาบละเอียดมีในทุกๆ กายมรรคผลนิพพานก็คือตั้งแต่กายธรรมปโสดาบันหยาบเรียกว่าโสดาปฏิมรรคกายธรรมปโสดาบันละเอียดก็เรียกว่าโสดาปฏิผล
นาตักห้าวาสูงห้าวาพระสกิทาคามีก็นาตักสิบวาสูงสิบวาพระอนาคามีก็สิบห้าวาสูงสิบห้าวากายทำประหัตก็ยี่สิบวาสูงยี่สิบวาหยาบก็เรียกว่าอรหัตมรรคละเอียดก็เรียกว่าอรหัตผลจะเป็นคู่กันอย่างเงี้ยสี่คู่ถ้าแยกออกเป็นบุคคลก็8บุคคล8บุรุษ8บุคคล4คู่อยู่ในตัวของเรานี่แหละจะซ้อนกันอยู่ภายในแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเทวดาเนี่ยที่ไม่ได้ฟังคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีอยู่แล้วก็ไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่แม้ผู้ที่เป็นชาวพุทธในนามแต่จะไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้แถมพูดเลยเถิดไปว่ามรรคผลนิพพานพ้นสมัยไปแล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่ายังอยู่ในสมัยตลอดที่เรียกว่าอากาลิโกไม่จำกัดการที่ไม่จำกัดการเวลาคือตลอดเวลาเนี่ยเพราะมีอยู่ในตัวของเราตลอดหยุดนิ่งเมื่อไหร่ก็เข้าถึงเมื่อนั้นถ้าไม่หยุดนิ่งก็เข้าไม่ถึงที่ใจไม่หยุดนิ่งเพราะมันมีความอยากกิเลสมันบังคับเนี่ยให้โลภให้โกรธให้หลงอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นความอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินนันทิราคัสสหคตาความอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินอยากได้อยากมีอยากเป็นมันแค่เพลินๆกันไปทั้งนั้นไม่ได้ประกอบไปด้วยดวงปัญญาถ้าความอยากประกอบไปด้วยปัญญาคืออยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอยากอย่างนี้ประกอบไปด้วยดวงปัญญาถ้าไม่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะเพลินๆกันไปมีครอบครัวก็เพลินๆมีลูกก็เลี้ยงลูกเพลินๆอะไรก็เพลินๆนั่นเล่นการพนันก็เพลินๆเพลินที่ครอบประกอบไปด้วยความหายนะจะทำมาหากินอะไรเนี่ยนอกเหนือจากเลี้ยงชีวิตแล้วก็เพลินๆมีทุนมากก็เป็นนักลงทุนลงทุนกันเพลินๆจนหมดเวลาของชีวิตความอยากเหล่านี้แหละที่พยามารก็ตรึงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมต่างๆในคนสัตว์สังสิ่งของทำให้ใจกระเจิงหลุดออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่ทางมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้อยากทำให้ใจกระเจิงหลุดออกจากติดตั้งดังเดิมถ้าละอยากลาหยอกออกจากกามเดินตามขันธ์สามเรื่อยไปตามศีลสมาธิปัญญามาหยุดอย่างเดียวหยุดนิ่งอยู่ภายในก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เราเกิดกันมาแต่ละภพชาติแต่ละชาติก็มาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมุ่งที่จะเอากายเข้าถึงกายธรรมรหัตผลให้ได้เกิดแต่ละชาติเนี่ยมาอย่างนี้ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้เรื่องราวตรงนี้ก็สร้างบารมีไปตามกำลังแห่งความเข้าใจดวงปัญญาของเราสงเคราะห์โลกมั่งออกบทเป็นฤาษีดาบทนักพรตสิทธากันไปทำความเพียรกันไปจนกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนั่นแหละเราจึงจะได้เข้าใจว่าชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความทะยานอยากต้องหยุดจากความอยากที่เรียกว่านิโรธะจึงจะดับทุกข์ได้คือพอหยุดได้ก็เห็นมรรคเห็นหนทาง
ของพระอริยเจ้าที่ประกอบไปด้วยองค์แปดหรือโดยรากรวมกันอยู่ในปฐมมรรคเป็นดวงใสๆและหยุดนิ่งเรื่อยไปเลยทุกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัตตสนะที่เห็นได้ก็เพราะเราเข้าถึงได้เพราะหยุดกันนิ่งพอหยุดนิ่งได้ก็สว่างพอสว่างก็เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสรุปรวมก็คือ18กายดังกล่าวที่ถูกเชื่อมในดวงธรรมต่างๆที่ซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์มาพ้องตรงกับวันขึ้นปีใหม่ตรุษจีนของชาวจีนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชีวิตเพิ่มขึ้นอีกปีแล้วก็จะต้องสร้างบารมีกันต่อไปโดยการมาหยุดใจเพื่อให้ได้เข้าถึงทางของมรรคผลนิพพานจะได้พ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกใจกันให้หยุดนิ่งๆกันก็จะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างภาพทางใจนะนึกถึงภาพเพชรสักเม็ดหนึ่งมันอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านได้สอนเอาไว้ว่าให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขุนแมวโตเท่ากับแก้วตาแต่เราไม่เคยสังเกตดูแก้วตาของเราก็เอาเพชรสักเม็ดหนึ่งขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบแต่ให้ใสกำหนดของใสๆนึกใสๆเนี่ยจะทำให้ใจเราใสหรือบริสุทธิ์ตามไปด้วยแต่ให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นเราเคยคุ้นเคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศน้ำค้างปลายยอดหญ้าอะไรอย่างนั้นเป็นต้นหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกำหนดเอาไว้ที่กลางท้องบริเวณที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้นึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆถ้าใจจะแวบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยภาวนาไปก็นึกถึงภาพภายในจะเป็นเพชรเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เดินนึกสิ่งที่เราคุ้นเคยเดินนะเริ่มต้นตรงนี้ที่กลางกายของเราและภาวนาไปสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจหยุดจะนิ่งไปเองพอใจหยุดใจนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ถ้าฟุ้งเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาภาวนาสัมมาอรหังทำกันไปอย่างนี้ทีนี้เมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วเนี่ยจะมีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเช่นตัวยืดสูงขึ้นตัวย่อตัวขยายตัวหนักตัวเบา
ตัวหล่นลงไปก็ดีลอยก็ดีหล่นก็ดีเนี่ยหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่าลืมตาอย่าขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างสบายสบายแม้กำหนดอย่างหนึ่งแต่เห็นอีกอย่างหนึ่งจะเห็นอะไรก็ตามดูมไปเรื่อยๆดูแบบเป็นผู้ดูที่ดีไม่ใช่เป็นผู้กำกับดูไปสบายสบายจะเป็นภาพดังกล่าวหรือนอกเหนือจากนี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ตามแล้วก็ดูไปเพลินๆเหมือนดูทิวทัศน์เมื่อเรานั่งรถนะเห็นทิวทัศน์สองข้างทางดูไปเรื่อยๆสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรภาพที่เกิดขึ้นนั่นนะคือภาพที่อยู่ในช่วงของการเดินทางที่จะเข้าไปถึงปฐมมรรคในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ดูเฉยๆจะไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วถ้าหากว่ามันไม่ชัดอยากจะได้ไงชัดก็ต้องทำให้ถูกวิธีคือจะไปเค้นภาพแต่เค้นภาพมันก็เค้นกระบอกตามันก็จะไปบีบลูกในตาอยากจะให้มันชัดตั้งนิ่งเฉยๆดูไปเฉยๆสบายๆมีมาให้ดูแค่ไหนเราดูอย่างนั้นไปก่อนตามใจสิ่งที่มีมาให้เราดูไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเราตามใจไปก่อนแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้เรามาให้ดูได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเราตามใจเขาอีกหน่อยเขาก็จะตามใจเราคือมันก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยๆชัดขึ้นมาก็อย่าไปลิงโลดใจอย่าไปปิติใจเอ๊ะเอ๊ะอะอะอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะเอ๊ะมาแล้วก็ดีใจตื่นเต้นอย่าไปดีใจเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วใจหยุดนิ่งระดับนี้มันก็มีมาให้ดูถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันก็ไม่มีมาให้ดูมาให้ดูแล้วก็ไม่ต้องไปดีใจให้ดูมันดูก้อนอิฐก้อนหินอย่างนั้นดูโดยปราศจากอารมณ์ยินดีหรือยินร้ายเฉยๆสบายๆทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างสบายๆวันปีใหม่ของจีนปีนี้เนี่ยจะได้เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์พอเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเข้าถึงปฐมมรรคต้นทางของมรรคผลนิพพานเราก็จะได้มีปิติสุขแล้วก็ภาคภูมิใจเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำงานที่แท้จริงก็ขอให้ได้ตั้งใจทำให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ